เอาละครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอถ้าหากชอบใจฝากที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะกดติดตามให้ด้วยนะตอนนี้ยังมีคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเกือบ 65% เลยก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอกันเลยกำลังหาร้านโรบัคเลยเต็มๆอยู่ใช่ไหมล่ะตอนที่เลย RPG Shop RPG Shop ร้านขายโรบัคระบบ ID Pass เรท 4-10 กิจกรรมมาโคตรบ่อยตรงยังไวลิงก์อยู่ใต้คลิปครับโอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็วันนี้ไม่อยู่กับผมไม่กอมสกาลินคนเดิมนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาทำการปล่อยอัปเดตของหน้าแมปบล็อกพีทอัปเดต9วันเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ทีมงานบล็อกพีได้ทำการโพสต์รูปสปอยลงใน Discord นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นของทางด้านอัปเดตอะไรนะครับผมนะก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับผมเราก็มาในที่เซิร์ฟเวอร์ทางด้านของบล็อกพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั้นทางด้านของผู้พัฒนาเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอตอนประมาณ8โมงเช้าของบ้านเรานะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของตัวสปอยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากอันแรกกันดีกว่านะครับผมนะก็เป็นทางด้านของตัวเมื่อวานเลยนะครับผมนะช่วงประมาณบ่าย 1:49 เนาะจะเป็นทางด้านของอัปเดตผลโมจิใช่ไหมใช่ผลโมจิครับเป็นผลโดซึ่งผลโมจิเนี่ยมันเป็นรูปร่างยังไงพอจะอธิบายพอจะสังขารมันได้ไหมเงียบตัวไหมไม่ได้ไม่มีเลยว่ะนี่เรามาดูกันดีกว่านี่เลยนะครับผมนี่สกิล F นะผมโรลเลอร์โดนัทก็คือมันจะไปตามทางที่มันเป็นแบบวงกลมอ่ะแบบอย่างเมื่อกี้นี่เห็นใช่ป่ะเนี่ยมันก็สามารถโลขึ้นมาตามทางได้เลยนะครับผมนะถือว่าก็โอเคนะก็ถือว่าการมูฟเมนต์ก็ค่อนข้างจะไวอยู่นะครับผมนะแล้วก็นี่วันนี้ครับผม8โมงเช้ามาอีกแล้วนะครับผมเป็นสกิลอันนี้น่าจะเป็นสกิลอะไรสกิล X ไหมเพราะว่าเหมือนเห็นไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงขอบข้างๆอ่ะมันกินตรงสกิล X อยู่นี่น่าจะสกิล X มันจะล็อกเป้าด้วยใช่เหมือนจะล็อกเป้าด้วยดิดูอย่างเกียนเลยเว้ยและอีกสกิลนึงก็น่าจะเป็นสกิล V เว้ยสกิลที่ต่อยรัวๆสกิลหลังอ่ะแล้วก็อันแรกจะเป็นสกิล Z เว้ยโอ้แม่งโกงจัดเลยมีความคิดเห็นว่ายังไงว่ากับผลเนี้ยมันก็ปีท่าของไอ้หมัดรัวของผลยางชัดเลยแล้วก็เนี่ยอีกสกิลหนึ่งที่เรายังไม่รู้ว่าคือสกิล C เป็นสกิลอันติใช่ไหมเพราะว่าใช่ป่ะวะวีอันติวีอันติแต่ว่าสกิล C เขายังไม่ได้กดให้เราดูนะสกิล C อ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูในวิดีโออีกทีหนึ่งสกิลแรกเขากดสกิล X มาใส่เว้ยนี่ซึมแล้วก็ตามด้วยสกิล V เว้ยโอ้สกิล V อันติแม่งอย่างโกงเลยดูดิโกงจัดเลยแล้วก็สกิล Z แต่ไม่ได้กดสกิล C ให้ดูเราก็ต้องมาลุ้นว่าสกิล C แม่งเป็นยังไง อย่างนึงเว้ยเนี่ยดาบโซโลเว้ยคือตอนนี้ดาบโซโลแม่งสามารถรวมกัน3เล่มได้แล้วเว้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังรอคอยอยู่ใช่ไหมโอ๊ตผมรอคอยอย่างมากและหวังว่าจะมีสกิลมากกว่าแค่ตัวเองอาจจะมีสกิลแบบใช้3ดาบพร้อมกันเลยก็ได้หวังว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่า2สกิลนะก็นี่จะเป็นทางหน้าของตัวสปอยอัปเดตน่าจะเรียกว่าอัปเดต9แหละใช่ไหมซึ่งก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะซึ่งมาตอนอัปเดตคริสต์มาสดูจากทางหน้าของรูปร่างของแมปนะลองดูดิเห็นปะเป็นหิมะด้วยนะครับผมนะซึ่งก็อยู่ใน New World เหมือนกันนี่แหละก็น่าจะเป็นทางหน้าของตัว New World เนาะก็น่าจะมาในวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลือนี้แหละแกคิดว่าอย่างนั้นปะวันคริสต์มาสอยู่แล้วแหละมันต้องมาวันคริสต์มาสอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ฝากที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็โอเคสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เองนะครับผมก็มาสั้นๆง่ายๆไวๆนี้เลยนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับไปก่อนดีกว่าไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบาย